นะครับที่จะมีราคาขายฟรีเพื่อเร่งรัดมาตรการของ B10 เพราะเดี๋ยวมีนานี้ B10 จะครอบคลุมทั้งประเทศถูกไหมครับกับปั๊มน้ำมันมีแบรนด์ทั้งหมด 6,000 กว่าสาขาเนี่ยนะครับวันนี้เรื่องนี้ได้เป็นเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกบง.และที่ประชุมกบง.ก็มีมตินะครับก็คือจะขยายส่วนต่างราคาขายปีของ B10 ต่อ B7 เนี่ยขึ้นเป็น3บาทต่อลิตรนะครับจาก2บาทขึ้นมาเป็น3บาทต่อลิตรแล้วก็ส่วนต่างระหว่าง B20 กับ B10จะเหลือ50สตางค์นะครับก็หมายความว่าส่วนต่างของ B10 กับ B7 ก็จะเหลือเพียง3บาท50นะดังนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราจะเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านของ B7 ไปสู่ B10 นะโดยให้มีส่วนต่างของราคาขายปลีกถึง3บาทต่อลิตรนะอันนี้เป็นมติของคณะกรรมการแห่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขอโทษครับคณะกรรมการแห่งนโยบายพลังงานนะครับแล้วก็จากนี้ก็จะเข้าไปขอความเห็นชอบในคณะกรรมการแห่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปนะครับแล้วก็จะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2563นะเอาข่าวที่ดีกว่านะเอ๊ะนี่มันเป็นการเพิ่มส่วนต่างระหว่าง B10 กับ B7 หรือเปล่าคะเหมือนเดิม3บาทใช่ครับก็เป็น3บาท50โนจากเดิม B10 ต่างกับ B7 2บาท B20 บ่ะคะ B10 ก็เป็น3บาทของเดิมของเดิม3อันนี้เป็น 3.5 บาท20กับ B7 อะค่ะก็เดิมมันเหมือนแต่เดิมแรก B20 กับ B7 ใช่ไหม3บาทใช่แล้วตอนนี้เป็น 3.5 เท่ากับเพิ่มขึ้นไหมครับเดิมมัน5บาทหรือ3บาท B20 อะเพิ่มจาก3บาทเป็น3บาท50มาเทียบกับ B7ครั้งนี้เดิมเรา B10 ต่างกับ B7 2บาทใช่ไหมครับแล้ว B20 ก็ต่าง3บาทต่าง3บาทก็เพิ่มเป็น3บาท50เออใช่วันนี้เพิ่มเป็น3บาท50ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วก็ B7 ก็เพิ่มจาก2บาทเป็น3บาทเพราะฉะนั้น B20 กับ B7 ก็จะห่างกัน50สตางค์ต่อลิตรแต่เงินปัญหาก็คือเงินจะต้องเข้าไปอุดหนุนเพิ่มขึ้นท่านคิดว่าจะมีเงินเพียงพอไหมคะไม่ต้องกังวลใจครับมีวิธีบริหารจัดการนะครับคือเวลาคิดอย่างนี้เนี่ยเราได้เตรียมการไว้แล้วว่าเรามีทาร์เก็ตถูกไหมครับว่าสุดท้ายเราจะผลัก B10 ไปสู่ที่เป้าหมายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการมองเงินกองทุนเนี่ยเราก็ได้วางแผนการดำเนินการไว้แล้วนะครับแน่นอนในช่วงต้นเราก็จะต้อง